สวัสดีครับผมอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาครับคือจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นแนวแบบสายดาร์กอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะสไตล์ผมจริงเนี่ยถ้าเป็นเพลงก็จะเป็นแนวแจ๊สหน่อยนะฟังสบายๆต้องบอกนะว่าโหราศาสตร์จริงๆเป็นวิชาสถิติผมเองเนี่ยเป็นคนที่จะเรียกว่าชอบเก็บสถิติแล้วก็ชอบจดจำภาษาโหรเขามีชื่อเรียกเขาเรียกว่าการทำปูมโหรนะครับนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้หลักในเรื่องของสถิติซะมากกว่าในเรื่องของการพยากรณ์นะครับมันเปลี่ยนไปตามเวลานะฮะขึ้นอยู่กับอะไรเป็นกระแสด้วยเราจะเป็นการงานการเงินความรักแต่คนก็จะถามเรื่องงานเยอะเชื่อว่าถ้าเรามีงานดีเราก็จะมีเงินที่ดีตามมาพอมีเงินปุ๊บอาจจะมีความรักดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ถามเยอะที่สุดถ้าเป็นในเรื่องดวงก็จะเป็นในเรื่องของการงานนะมาเป็นอันดับหนึ่งในปัจจุบันคือที่ถ้าเกิดเป็นส่วนตัวถามกันเนี่ยมันจะมีบางเรื่องที่เราอาจจะลำบากใจนะที่จะพูดเรื่องความรักบางทีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเวลาใครมาชอบถามว่าใช่คู่ไม่ใช่คู่เนี่ยดีถ้าจะถามอย่างนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมาละเดย์วันที่เพิ่งเจอกันแล้วก็จุงมือกันมานะครับแต่เราก็ไม่ได้ตอบเลยนะสิ่งที่เราจะตอบก็คือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขของแต่ละคนได้หรือเปล่าดวงตัวเองเนี่ยต้องดูนะคือเราอาจจะเคยได้ยินว่าหมอดูห้ามดูดวงให้ตัวเองจริงไม่ใช่นะฮะดวงตัวเองเป็นบทเรียนแรกที่เราจะต้องดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูให้ตัวเราไม่ได้เราจะไปดูให้คนอื่นได้ยังไงเพราะว่าดวงตัวเองเรารู้จักชีวิตเราเราดูสถิติของตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดโบราณเขาก็มีห้ามหลายเรื่องนะครับก็คือห้ามทายสามีภรรยาราคีคือห้ามทายว่าไอ้นี่จะเลิกกันอะไรเงี้ยอันนี้ห้ามทายชีวีวิบัติจักรสาคือห้ามทายว่าจะตายเมื่อไหร่อันนี้ห้ามนะครับห้ามทายทารกทาริกาคือห้ามทายว่าลูกคนนี้จะพึ่งได้ชอบมีคนมาถามนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่ห้ามเลิกมงคลเนี่ยสามารถใช้ทำกิจการหรือว่าเริ่มต้นอะไรที่เป็นมงคลหลายอย่างได้มันจะมีเลิกใหญ่ซึ่งทุก4ปีก็จะมา1ครั้งก็ไปติดตามดูครับมันก็จะมีเลิกมงคลที่ผมคอยอัปเดตให้ทุกเดือนอยู่แล้วก็สามารถใช้เพราะบางทีถ้ากระเป๋าเราขาดผุแล้วเนี่ยแล้วไปรออีก4ปีเนี่ยอาจจะซับรั่วไปก่อนไม่ถึง4ปีนะครับก็เดี๋ยวรอดูเลิกที่เป็นเลิกรองลงมาก็ได้ครับกรรมเป็นสิ่งที่กำหนดนะครับเรื่องวันพรุ่งนี้ก็เกิดขึ้นจากวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากมีอนาคตที่ดีอาจจะไม่จำเป็นต้องมีดวงที่ดีก็ได้นะครับปล่อยคุณทำวันนี้ให้ดีรับรองว่าอนาคตก็ดีตามมาครับ